แนนน้องสาวหนิงโพสไอจีชวนสะดุ้งหลังเข็มตอบปมมือที่สามหนิงจินฟาดสะดุ้งชวนสงสัยแนนน้องสาวหนิงโพสไอจีชวนให้คิดอีกหลังเข็มตอบปมเพื่อนสนิทโยงมือที่สามหนิงจินประเด็นร้อนแรงไม่หยุดหลังจากนักแสดงสาวชื่อดังอย่างเข็มลภัทรดาออกมาเปิดใจกรณีโดนโยงถึงเพื่อนสนิทของเจ้าตัวไปพัวพันเขย่าความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวนางร้ายคนดังหนิงปณิตากับจินจรินทร์สามีโดยสาวเข็มยอมรับว่าเป็นเพื่อนและรู้จักกับทั้งหนิงและจินและสาวที่ถูกโยงเป็นมือที่สามจริงแต่ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าที่สาวหนิงเคยออกมาโพสต์เป็นเรื่องส่วนตัวที่เจ้าตัวก็ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเพื่อนจะผิดจะถูกก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันยอมรับว่าลำบากใจที่จะพูดนั้นหลังจากเข็มออกมาเปิดใจด้านแนนชุมพิชาน้องสาวของหนิงก็ได้โพสต์ IG สตอรี่ทันทีโดยเจ้าตัวได้แชร์ภาพข่าวของเข็มพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครแสดงว่าจริงงงอุ๊ยอีกทั้งยังโพสต์ข้อความอีกว่าตัวละครเพิ่มแล้วหนึ่งและชอบความแมนเอาใจไปเลยค่ะอ่านข่าวเข็มลำบากใจเพื่อนถูกโยงปมมือที่สามหนิงจินยันไม่เกี่ยวข้องเคลียร์กันเองอ่านข่าวหนิงตอบเหตุสามีไม่ร่วมทริปลูกแจงควงสาวเพื่อนสนิทดาราดังถามคนสองคนหนังคนละม้วนสอนรามซัดกลับกุ้งพลอยยันไม่ได้กีดกันตัวเขาไม่มีเวลามาหาลูกขอพูดบ้างหนังคนละม้วนหนุ่มสอนรามซัดกลับกุ้งพลอยยืนยันตัวเองไม่ได้กีดกันไม่ให้แม่เจอลูกอดีตภรรยาต่างหากไม่มีเวลามาหาลูกจากรนที่ก่อนหน้านี้กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และเป็นคุณแม่ของลูกสาวคนเก่งน้องวีจิออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาด้วยเสียงสั่นคลอถึงสาเหตุที่ต้องบุกไปหน้าบ้านของอดีตสามีเนื่องจากทนคิดถึงลูกไม่ไหวและได้นำของขวัญวันเกิดไปให้ลูกสาวน้องวีจิที่อายุครบ4ขวบแถมที่ผ่านมาโดนอดีตสามีกีดกันไม่ได้เจอหน้าลูกมาหลายเดือนแล้วและเคยโดนตะโกนด่าต่อหน้าลูกรวมถึงให้ตำรวจมาจับและขู่ไล่ยามออกพร้อมตัดพ้อว่าตัวเองเหมือนเป็นแม่ขอทานเลยจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์สนั่นและจวกยับสอนรามเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่21เมษายน2566หนุ่มสอนรามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวเกิดขึ้นพร้อมซัดกลับอดีตภรรยายืนยันตัวเองไม่ได้กีดกันไม่ให้เจอลูกตัวอดีตภรรยาต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูกโดยสอนรามได้เปิดใจผ่านบันเทิงเวิร์กพอยต์ว่าตนเองไม่ได้กีดกันที่จะให้แม่เจอกับลูกเพียงแต่เขาจะมาเจอได้ต่อเมื่อเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมเพราะวีจีเองเขามีเรียนทุกวันขนาดสอนรามยังมีโอกาสเจอลูกน้อยเลยและตัวเขาเองต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูกขอบคุณบันเทิงเวิร์กพอยต์ประวัติไมค์ณภัสสิอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังฉายาไมค์อุทัยทิพย์เปิดประวัติไมค์ณภัสสิอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังฉายาไมค์อุทัยทิพย์สาวตาหวานเจ้าแก้มสุดน่ารักปัจจุบันกลายเป็นสาวสวยสุดแซ่บไปแล้วยังจำกันได้ไหมสำหรับสาวตาหวานไมค์ณภัสสิหรือเจ้าของฉายาไมค์อุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของตำแหน่งมิสยูไทยทิพย์เฟรชชี่ไอดอล2008ปัจจุบันบอกเลยว่าตัวแม่ตัวมัมแซ่บพริก10เม็ดลืมภาพตัวลูกสายหวานไปได้เลยโดยสาวไมค์ณภัสสิสุรวรรณเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมโด่งดังจากความน่ารักตาหวานแก้มหน้าหยิกของเธอซึ่งเธอเริ่มเข้าวงการจากการได้รับตำแหน่งมิสยูไทยทิพย์เฟรชชี่ไอดอล2008
แถมล่าสุดเจ้าตัวยังนำภาพตัวเองสมัยเป็นเน็ตไอดอลมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมในเทรนด์ฮิตอีกี้กันด้วยไมค์ณภัสสิริภาพประกอบจากไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่จากนั้นเธอก็โลดแล่นในวงการบันเทิงโดยผลงานที่หลายคนรู้จักเธอเพิ่มขึ้นนั่นก็คือละครอุบัติรักข้ามขอบฟ้า2บอกเลยว่าทั้งสวยน่ารักและมากความสามารถจริงๆอีกทั้งยังมีผลงานมากมายทั้งการแสดงทั้งละครซีรีส์ซิทคอมและภาพยนตร์รวมถึงมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบพิธีกรและอื่นๆอีกเพียบเช่นภาพยนตร์อวสานโลกสวยเลิฟซองเลิฟซีรีส์โลมากล้าท้าฝันจุดนัดพบพรพรมอลละเวงเลิฟบอลโลนรักพองลงฟอร์เวิร์ดท้าเวลาพลิกอนาคตห้องหุ่นเลิฟไฟล์รักสุดท้ายที่ปลายฟ้าสาวน้อยร้อยหม้อภาพประกอบจากไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่ก่อนที่ล่าสุดเธอจะหันมาเอาดีด้านธุรกิจผันตัวเป็นนักธุรกิจ CEO สาวดีกรีปริญญาโทจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบอกเลยว่าปังสุดๆแถมช่วงนี้สาวมายิ่งสวยเซ็กซี่มีออร่ามากๆภาพในอินสตาแกรมไม่ว่าจะโพสต์ท่าไหนก็สวยจึ้งใจตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาสุดๆงานนี้ใครที่เป็นแฟนคลับก็สามารถติดตามภาพความน่ารักของเธอได้ทางอินสตาแกรมชื่อไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่ขอบคุณภาพไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่ตายชุติมาโผล่เมนทิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพิพิมแม่มาเองแห่ส่งหัวใจรัวๆตายชุติมาโผล่คอมเมนทิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพิพิมจากกรณีทิมพิธาอดีตสามีนักแสดงสาวตายชุติมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งตอนหนึ่งถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยยืนยันไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นโดยปรากฏว่าต่ายชุติมาอดีตภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวดังกล่าวด้วยว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพิพิมนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นและมีทั้งคนเข้ามาส่งหัวใจรัวๆให้กำลังใจและชื่นชมต่ายโดยบอกว่าแม่มาเองแถมเชียร์ทั้งคู่ไปอีกแต่ไม่ไหวมีคอมเมนต์มองต่างมุมเช่นกันอาทิมีม่ายืนยันอีกเสียงแล้วปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเจอนะเราเชื่อคุณต่ายคุณต่ายน่ารักมากเป็นกำลังใจให้คุณทีมและคุณต่ายนะคะจีบเลยค่ะแม่พี่เขาโสดงื้อน่ารักมากเลยเป็นกำลังใจให้คุณทีมและคุณต่ายนะคะสิ่งที่คุณพูดวันนั้นส่งผลเสียทุกวันนี้เป็นต้น